พนักงานไม่ใช่พนักงานคนเช็คอันนี้ส่งต่อค่ะคนเช็คเอามาเล่นผักผักมาให้อ๋อพอดีสั่งทางออนไลน์อะค่ะแต่ว่าบ้านมันอยู่ในใจกลางไร่อ้อยแล้วเขาเข้ามาส่งไม่ถูกเราก็ต้องเราไปเอาเองค่ะแต่คด้ืวยอความรู้สึกว่าตัวเองมันนอกมากไม่เขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองเรียกว่าทำแผงโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เองได้อยู่เองปลูกผักเองได้ชีวิตครูอยากมีแบบนี้จริงๆเลยค่ะแล้วก็ทเดำี๋ขยวนมปังถ้าได้กลับมาอยู่บ้านนี่มีแน่นอนค่ะครูครูอยากอยู่แบบบ้านนอกจริงๆเลยอะค่ะบ้านครูอยู่สุพรรณไงครูก็คือติดอะไรที่เป็นบ้านนอกอะค่ะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันหรูหราเพราะไม่เข้ากับสไตล์ตัวเองแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงรถวิ่งผ่านบ้านไปมาก็เลยมาซื้อที่ประมาณนี้แหละค่ะครูแบบเงียบมากกลางคืนเงียบมากเพื่อนมาเพื่อนบอกเธอไม่กลัวเหรอไม่กลัวชอบตอนนี้เนี่ยมันเริ่มแบบว่าจะมีติดตรงก้นบ้างเล็กน้อยนะคะถ้ามันติดมากกว่านี้ต้องคอยใช้ไม้พายขูดเล็กน้อยนะคะไก่ด่าแล้วคือใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแบบ Wi-Fi อะไรอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องใช้เป็นแบบมือถือเฉยๆใช่ค่ะใช้เป็นอินเทอร์เน็ตจากมือถือเลยค่ะเพราะว่าไม่มีเสาไฟค่ะครูอ๋อคือเขาไม่มีจริงจริงจริงคืออยู่การไล่อ้อยแล้วก็ไฟฟ้าเข้าสาเหตุที่ใช้โซลาร์เซลล์ฮะถ้าไฟฟ้าเข้าถึงก็คงเอาเข้าอยู่หรอกค่ะมันก็จะสะดวกกว่าก็ได้แต่ว่าก็อาจจะมีโซลาร์เซลล์ไว้เป็นพลังงานสำรองเผื่อฉุกเฉินใชว่า่อะไรแล้วก็คช่่ะวยให้เราประหยัดขึ้นนะคะอันนี้เหลืออีก6 นาทีใช่ไหมคะเหลือ5 นาทีอีก5 นาทีจะกินไหมคะอีก5 นาทีอันนี้นี่เราตั้งอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นเครื่องนวดหมี7 ลิตรคือนวดครึ่งชั่วโมงก็เนียนแล้วนะจริงๆแล้วมันเนียนก่อนครึ่งชั่วโมงอีกเนาะแต่เราต้องการให้ค่มะันใช่ค่สะวยกว่านี้ได้ฟิล์มค่เยะอะกว่านี้แล้วเหมือนครูบอกเลยค่ะต้องหมั่นขุดมันใช่ค่ะมันติดแไตง่ว่าก็อร่อยใช่ถ้าเราใช้เครื่องนี้ก็เล่นกล้ามมาหน่อยนึงใช่ใช่พอแป้งมันไม่แข็งเนี่ยนะคะเวลาเรานวดเนี่ยนะคะมันจะนวดประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันก็ได้ฟิล์มสวยพอครบเวลาก็หยุดได้นะคะครูว่าพอแล้วแหละเดี๋ยวคอยดึงนะคอยดึงพอครบเวลาเดี๋ยวเรามาดึงฟิล์มกันนะคะค่ะ
เราก็ลุ้นไปด้วยกันว่าได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวครบเวลาก็คือพอมากเป็นโรคหวัดระแวงครูเต็นฉีเป็นแบบตอนนั้นแอบคือทิ้งหมดเลยครับครูกลัวมากคือใกล้ๆจนจวนที่แบบแต่มันเรียบละเนียนและได้ละเดี๋ยวพอมันปิดครบครึ่งชั่วโมงก็เลิกนะคะเนียนเนียนพอเน็ตมันมาชัดเนี่ยครูเห็นเนียนมากเลยอะคือบางทีมันเบลอไงคะครูก็เห็นไม่ชัดก็เป็นเน็ตอินเทอร์เน็ตมือถือเนาะค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะพอดีวันนี้ไม่มีเมฆค่ะฟ้าแบบสว่างแดดแจ๋มากคลื่นก็เลยดีหน่อยค่ะไม่งั้นก็คงเป็นครูเคยโทรมาแล้วคุยกันไม่ได้อะค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ขนาดแบบอินเทอร์เน็ตไม่เอื้ออำนวยไฟฟ้าใช้โซลาร์เซลล์ก็คือแบบแบบโรงเรียนอะไรเงี้ยเต็มที่การสื่อสารอาจจะติดขัดบ้างแต่ว่าการเรียนรู้ไม่ติดขัดนะคะเต็มที่กับการเรียนรู้มากเลยชอบตอนที่ส่งกันบ้านแล้วเอาตัวที่มันม่วงใส่อ่ะสูตรนั้นที่ผสมไปดูมันแบบเบานุ่มค่ะบอกว่าหลานที่กินนะคะคือก่อนหน้านั้นเข้ามาบ้านแล้วเขากินไปรอบนึงแล้วที่เคยทำก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเรียนกับครูอะค่ะค่ะเนื้อมันจะหนักกว่านี้ค่ะพอรอบนี้ผสมไปให้เขาทั้งที่ส่งฮะรอบนั้นน่ะเขากินตอนอกใหม่ๆเลยค่ะแต่อันนี้ส่งไปให้เขาผ่านไปวันนึงอะค่ะไปถึงมันก็จะ2วันใช่ไหมคะพอเราอบเสร็จเย็นวันถ้าพรุ่งนี้เช้าเราส่งแล้วก็ไปถึงเช้าอีกวันก็ประมาณ2วันเขาบอกว่านุ่มมากก็ยังอร่อยกว่าไอ้ตอนที่เข้ามากินใหม่ๆที่บ้านก็เลยโอ้โหรู้สึกดีใจมากว่าเฮ้ยส่งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยเรายิ่งนวดแป้งเก่งนะคะคือจำเทคนิคนะคะตอนที่ครูสอนกันถ้าอยากได้ให้มันฟรีมากๆก็นวดตามที่ครูบอกเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าขี้เกียจและเอาแค่พอเนียนอะไรอย่างเงี้ยกินเองอะไรอย่างงี้เนาะก็เอาตามที่สเต็ปก่อนครึ่งชั่วโมงอะค่ะที่เราเห็นว่ามันเนียนเราดึงได้ฟิล์มแล้วอะค่ะก็เอาตามนั้นได้เลยเหมือนกันค่ะแต่วันนี้จะสอนให้ได้ฟิล์มขนาดนี้แล้วก็ดูผลต่างของมันนะคะว่าถ้าระหว่างนวดฟิล์มสวยๆเลยกับเอาแค่พอเรานวดได้เป็นแบบวันนั้นอะอันไหนมันโอเคชอบแบบไหนมากกว่ากันที่แน่นอนความเห็นชัดก็คือผิวขนมปังด้านบนเนี่ยมันจะสวยกว่าแล้วก็เก็บอากาศได้มากกว่าค่ะแต่ตั้งแต่ทำมาไม่เคยนวดถึงขนาดนี้เลยนะคะครูจริงสารภาพที่ทำมาทั้งหมดทั้งหลายแหล่ก็วันนี้ได้แล้วเดี๋ยวจะปื้มกับผลงานตัวเองมากกว่าทุกๆครั้งแล้วก็หลังจากเรียนเสร็จนะคะทีนี้ก็แบบฉลุยคือถ้าไม่ได้คุยกับครูตรงๆนี่จะไม่ได้เลยค่ะก็คือทำไปแล้วก็ค่อยส่งการบ้านมันก็ไม่ได้อยู่ดีอะค่ะใช่คือครูไม่เห็นไงคะครูเลยบอกว่าใช่มันผ่านไปแล้วใช่ไหมใช่คือเลยบอกว่าถ้าจะส่งการบ้านนะคะแนะนำว่าให้ส่งตั้งแต่ขั้นตอนการนวดเลยนะคะครูจะได้เห็นไงว่ามันนวดพอไหมดีหรือยังอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นรูปเนียนไหมมีฟองอากาศไหมแล้วก็พักได้พอถึงจุดที่มันนุ่มหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องมาแบบหลายๆอย่างถ้าจะให้ครูเช็คว่าทำไมเป็นอะไรถึงผิดพลาดหรือมันนุ่มอะไรเงี้ยคือมันต้องเห็นทุกอย่างครบเวลายังเอ่ยโอเคแล้วอีกหนึ่งนาทีและอีกหนึ่งนาทีการนวดให้ครบไปเลยนาทีสุดท้ายนาทีที่29ผ่านไปเหลือนาทีสุดท้ายนาทีที่30กำลังจะมาสวยเย้ครบแล้วอ้าวพอครบแล้วพอแล้วเดี๋ยวลองเอาออกเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวลองดึงดูนะคะค่ะได้ค่ะเดี๋ยว
เตรียมสถานที่นิดนึงนะคะครูค่ะค่ะชอบเป็นครัวเปิดโล่งๆอย่างเงี้ยค่ะคืออากาศถ่ายเทดีโล่งมากค่ะค่ะเพื่อนหนูว่าโล่งซะจนแบบบอกว่าใครมองมาเห็นหมดแบบว่าไม่ปิดบังเลยทำอะไรอยู่เป็นคนเปิดเผยแล้วก็มีแสงแดดเข้าด้วยนะครูแบบนี้เราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการพรุแป้งไปเลยว่าครัวอะไรไม่รู้มีแดดส่องด้วยอันนี้ดีค่ะแบคทีเรียไม่ได้ก้าวก่ายแน่นอนตายหมดสาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะว่าช่วงหน้าฝนนะคะมันชื้นมากและเชื้อราขึ้นง่ายมากอะค่ะครูก็เลยให้เขาทำโล่งๆให้เตาอบแก๊สอันนี้เนี่ยปกตินะคะที่อบเนี่ยใช้อุณหภูมิตามที่ครูบอกไว้ไหมหรือว่าต้องเพิ่มต้องลดไหมคะแก๊สมันจะแรงไหมช่วงแรกๆนี้ที่ตั้งอยู่ประมาณสัก180อะค่ะแล้วก็พอสักพักหนึ่งสังเกตว่าพอหน้าขนมมันเริ่มเหลืองนิดนึงอะค่ะมันเปลี่ยนสีนิดนึงอะค่ะพี่จะลดไฟลงเหลือแค่150ไม่งั้นมันหน้ามันจะไหม้ก่อนนะคะค่ะค่ะเพราะว่าจะสังเกตว่าถ้าเราไม่ลดไฟลงเหมือนกับว่าตัวขนมโครงสร้างข้างในมันนะคะมันไม่แข็งแรงแล้วก็พอเอาออกมาแล้วมันจะอะไรนะเขาเรียกว่ามันย่นนะคะใช่มันยังไม่สุกที่มันขนมปังนะคะถ้าเป็นโชกุปังถ้าเราอบออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราถอดโลบออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราดูแล้วเฮ้ยมันยุบข้างนะคะมันเหมือนเอลคอดนะคะนั่นแสดงว่ามันยังไม่สุกต้องรีบเอากลับเข้าไปอบใหม่นะคะทีนี้เนี่ยอันนี้มันเริ่มเบลอๆหน่อยเน็ตเริ่มไปกับสายลมความชัดเจนเริ่มไปกับสายลมเลยไม่ชัดยังไม่ได้ฟิล์มค่ะบอกว่าชอบพลาดนิสัยชอบพลาดตามสบายเลยค่ะถ้าชอบฟาดก็ฟาดเป็นจริงๆแล้วตอนครูนวดใส่ครูก็ชอบเล่นแป้งนะคือนวดกับเครื่องเสร็จแล้วพอออกมาเนี่ยคือมันนุ่มไงก็อยากเล่นก่อนอะไรเงี้ยฟาดมันก็นุ่มมืออ่ะฟาดเหมือนกับเป็นการรีแลกซ์นะคะเดี๋ยวพอเรานวดเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งก่อนคือจะฟาดแบบนี้ก็ได้แล้วก็พักให้กลูเตนเขาได้รีแลกซ์เพราะเมื่อกี้เขาโดนแบบหมุนนวดเนี่ยคือโครงสร้างเขาพันกันอะแล้วก็พักแป๊บนึงเดี๋ยวผ้าคลุมไว้นะคะแล้วทีนี้ค่อยมาดึงฟิล์มก็ได้มันจะได้ฟิล์มสวยกว่าเดิมด้วยแต่เนียนมากเลยอะค่ะขอเน็ตชัดๆเห็นชัดๆอยากเห็นชัดๆเจอเลยค่ะแป๊บนึงนะคะเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะพอเราอันนี้เราเอาผ้าคลุมไปแป๊บนึงแล้วก็ไปเตรียมระหว่างที่คุมไว้แป๊บนึงนะคะไปเตรียมโลบเลยค่ะไม่ใช่โลบถาดโอเคเตรียมถาดถาดกี่นิ้วอะคะถาดเป็น10x10นะคะครูถ้า10x10ใส่กระดาษเรียบร้อย10x10อย่างนี้นะคะมันจะได้ประมาณ12ก้อนนะคะ4กับ3เราตัด50กรัมมาค่ะ4 3 50กรัม4กับ3ใช่ใช่แต่ต้องใช้2ถาดนะเพราะว่าเราจะได้20ก้อนหรือไม่ก็เอาถาดเล็กๆกว่านี้ค่ะมาใส่ค่ะคือถ้าเป็นเตรียมไว้2ถาดถ้า12คูณ12เนี่ยมันจะได้พอดีเลยเต็มถาดค่ะอ๋อค่ะค่ะแรกคำนวณลองบวกสูตรครูดูนึกว่าจะได้สักประมาณ21ก้อนอ๋อมันจะได้ประมาณ20ก้อนนะคะพอทำครึ่งสูตรถ้า50กรัมเพราะว่ามันจะได้เนื้อแป้งโดประมาณ1 กิโลกับอีกประมาณ
ไม่ถึงขีดอ่ะประมาณ1,070-80 กรัมอะไรเงี้ยค่ะแต่อบแก๊สน่ะอบเตาแก๊สเนี่ยก็ได้ผิวขนมสวยนะคะเราจะเปิดเตายังช่วงเรายังค่ะยังค่ะยังนะคะยังค่ะเพราะว่าเราต้องพรูฟก่อนนะคะอ๋อลืมไปว่าต้องพรูฟ อุ๊ยใจร้อนมากเลยอ่ะหนึ่งเรียนใจร้อน คือพอวันเรียนจริงๆนี่ตอนก่อนวันเรียนนี่คือตอนให้ซ้อมมือนี่คือทําแบบว่าสวยเลยพอวันเรียนจริงไม่เป็นไรขี่จรวดไปเลยจ้านวดเสร็จแล้วอบเลยหรือว่าพอคุยไปเพลินๆก็จะลืมค่ะเดี๋ยวตอนอากาศมันจะเย็นๆเนาะถ้าอากาศเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวใช้น้ำอุ่นนะช่วยไปวางไว้ในเตาได้เลยค่ะมันก็จะช่วยให้ขึ้นเร็วขึ้นแบบตัวนี้ค่ะครูทำวิธีแบบครูบอกค่ะแต่ว่าทีนี้เตามันมีรูปิดข้างหลังครูจะพูดอยู่พอดีแล้วเมื่อกี้ครูเห็นรูเตาครูจะบอกว่าเอาผ้าอุดรูแล้วแป๊บเดียวมันเย็นเลยครูมันก็หายร้อนแล้วนะใช่ไหมคะถ้าแบบนั้นเนี่ยตรงรูมันเนี่ยหากระดาษอุดรูได้ไหมคะทุกรูเลยพี่เลยใช้วิธีเอาใส่กล่องอ๋อใส่กล่องแล้วอันน้ำร้อนวางใกล้ๆใส่กล่องพลาสติกใบใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ปิดฝาได้ไหมคะได้ค่ะแต่เอาน้ำอุ่นเนี่ยเข้าไปตั้งไว้ข้างในนะพอมันเริ่มเย็นก็เปลี่ยนน้ำอุ่นใส่ไว้ด้วยค่ะมันก็จะยังอุ่นอยู่นานอ๋ออันนานกว่าเตาแก๊สใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเตารูมันเยอะแล้วเป็นที่ว่าผนังเขาบางด้วยมั้งคือเขาไม่สามารถที่จะเก็บค่ะใช่มันไม่เหมือนเตาอบไฟฟ้านะคะเอาถ้าเตาอบไฟฟ้ามันทำได้เลยมันกล้องหายไปแล้วแบตเตอรี่ต่ำอ่ะโอเคนะคะแบตเตอรี่ต่ำแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไอ้เสียบปันเดี๋ยวตอนขึ้นรูปนะคะขนมปังแพรอันนี้เนี่ยมาตอนขึ้นรูปเนี่ยจะต้องขึ้นรูปให้ไวนะต้องเสร็จต้องเสร็จภายในไม่เกิน15 หรือ 20 นาทีนะ ใช่ใช่คือครูไม่ได้เร่งนะคะแต่ด้วยความที่ว่ายีสต์มันทำงานไงยีสต์มันทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาแป้งมันก็เริ่มจะค่อยๆฟูขึ้นแล้วก็มันเริ่มปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาในตัวแป้งอะค่ะมันจะทำให้แป้งเนี่ยเป็นเม็ดอากาศอือถ้าแป้งมันมีเม็ดอากาศนะคะต้องรีดนะต้องรีดให้แบบเม็ดอากาศออกไปให้หมดผิวขนมเราจะได้สวยถ้าทำทันคะได้เลยไหมได้เลยค่ะได้เลยได้เลยค่ะถ้าทำทานเองนะคะคือช่างเกินบวกลบได้อะค่ะไม่เป็นไร50 กรัมนี้บวกลบได้ไม่ต้องเป๊ะแบบ 100% ก็ได้คือถ้าทำขายถ้าวันนึงเราทำขายใช่ไหมคะอย่างลูกค้าสั่งอะไรเงี้ยคือถ้าเราสั่งตัดให้ตัดเป๊ะเนี่ยมันก็ได้กำไรเยอะขึ้นมันก็ได้ปริมาณลูกขนมปังเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ที่ทำขายเนี่ยจะตัดที่35 กรัมนะคะ35 กรัมมันก็จะได้ประมาณ30 ก้อน31 ก้อนอะไรเงี้ยค่ะ